สวัสดีครับถ้าใครเปิดดูคลิปสอนใน YouTube นะครับจะเห็นว่านะครับ YouTube ได้ทำการอัปเดตเครื่องมือบางอย่างเพิ่มเข้ามานะครับในคลิปสอนหรือว่าข้างใต้คลิปสอนนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์กรรไกรแล้วก็มีคำว่าคลิปนะครับสัญลักษณ์นี้มีความหมายอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับในคลิปนี้ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรานะครับเลื่อนนะครับการดูคลิป YouTube ของเราเนี่ยไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับ1ครั้งครับพอคลิกเสร็จนะครับเราจะเห็นว่านะครับมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาขวามือนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นคำว่าสร้างคลิปนะครับจะเป็นป๊อปอัพเมนูขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็มีปุ่มปิดนะครับแล้วก็จะมีนะครับระยะเวลานะครับว่าเวลากี่วินาทีแล้วก็จะมีแถบสีน้ำเงินแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากคล้ายๆว่าการแคปนะครับการสปริตหรือว่าการแคปคลิปบางส่วนนะครับเพื่อจะนำไปโปรโมตนะครับหรือว่าเอาไปนะครับเอาไปแชร์ใน Facebook หรือว่าเอาไปแชร์นะครับให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ช่วงนี้นะครับอยู่ที่เราจะเลื่อนนะครับความยาวนะครับเอากี่วินาทีนะครับเลขวินาทีจะอยู่ข้างล่างนะครับเลขวินาทีนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาตั้งแต่นะครับวินาทีเท่าไหร่ถึงวินาทีเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะโชว์ว่าตอนนี้กี่วินาทีนะครับสมมุติว่านะครับผมจะใช้นะครับคลิปประมาณนี้นะครับสัก30วินาทีประมาณสัก30วินาทีโดยเริ่มจากช่วงนี้นะครับไปหาช่วงนี้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับระยะเวลาของวินาทีหรือว่าในบริเวณของคลิปที่เราต้องการเสร็จนะครับเราก็นะครับใส่เพิ่มคำอธิบายลงไปสังเกตตรงนี้เขาจะบอกว่าในวงเล็บต้องระบุก็คือต้องพิมพ์คำอธิบายลงไปนะครับว่าเราอยากใช้คำว่าข้อความอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะพิมพ์นะครับคำว่านี้ลงไปครับการทำบทเรียนนะครับออนไลน์นะครับการทำบทเรียนออนไลน์ด้วยเว็บแอปอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะให้เล่นคลิปนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่จากช่วงไหนถึงช่วงไหนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกมาที่ปุ่มแชร์คลิปครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่แชร์คลิปนะครับพอคลิกไปที่แชร์คลิปเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปโพสต์ได้นะครับหรือถ้าเราอยากแชร์เข้าไปที่ Facebook เนี่ยเราก็คลิกปุ่มนี้ได้เลยนะครับหรือว่า WhatsApp Twitter อีเมลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับแชร์เข้าไปที่ Facebook เลยก็ได้นะครับผมคลิกไปที่ Facebook ตรงนี้นะครับพอคลิกไปที่ Facebook นะครับมันก็จะเปิดเข้ามาที่ Facebook นะครับผมจะไปที่เว็บไซต์นะครับเนี่ยจะมาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับบอกอะไรสักหน่อยเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับเราจะพิมพ์อะไรหรือไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรมันโพสต์ได้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มข้างล่างนะครับโพสต์ไปที่ Facebookโพสต์ไปที่ Facebook แล้วก็จะมีสัญลักษณ์กรรไกรตัวนี้นะครับการทำบทเรียนออนไลน์โดยเว็บที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถแท็กเพื่อนเช็คอินความรู้นะครับความรู้สึกหรือกิจกรรมได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูเลยครับโพสต์ไปที่ Facebook ครับพอคลิกไปที่ Facebook เสร็จนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับหรือเราจะ copy ไปใช้งานก็กดคัดลอกนะครับก็ปิดลงไปนะครับทีนี้ผมจะลองไปที่ Facebook นะครับที่ผมแชร์เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชดูนะครับมาเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยเว็บแอปนะครับสังเกตว่านะครับการแชร์ลักษณะนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์กรรไกรนะครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าคนดูนะครับคลิกเข้ามาดูนะครับตัวนี้จะบอกเวลาด้วยนะครับ30วินาทีนะครับพอคนดูคลิกเพื่อเข้ามาดูคลิปนี้นะครับจะเห็นยังไงนะครับก็จะเห็นแบบนี้ครับนะฮะสังเกตว่าจะมีคำว่าดูวิดีโอแบบเต็มไหมมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่คลิกดูวิดีโอแบบเต็มนะครับมันก็จะเล่น
30วิกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเล่นดูนะครับมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ย0ถึง30โอเคนะครับนี่ไหมครับมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับมันก็จะหมุนวนเล่นอยู่แค่นี้ครับ30วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กี่วิก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับYouTube เขาทำเพื่อให้เรานะครับได้แชร์หรือว่าได้โปรโมทคลิปบางส่วนนะครับโปรโมทบางส่วนนะครับเพื่อให้คนคลิกเข้ามาดูนะครับจุดไฮไลท์หรือจุดที่เราต้องการจากให้คนสนใจนะครับถ้าเขาสนใจเสร็จเขาก็จะไปดูวิดีโอเต็มนะครับหรือเขาจะแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นต่อก็ได้นะครับนี่คือฟีเจอร์ใหม่นะครับของ YouTube นะครับที่เพิ่มเมนูหรือว่าเพิ่มเครื่องมือแชร์คลิปตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ